Random Side Podcast. It's what you're listening to. ถอดบทเรียนประเทศตัวอย่างในการจัดการโควิด-19 สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับสวัสดีค่ะปา Brand Inside ค่ะครับผมวันนี้เอ้ยเราออกตัวก่อนตอนที่เราจะเริ่มเข้าเรื่องก็คือว่าเราเป็น Brand Inside Podcast from home นะครับผมกับพี่ปลาอยู่ต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองแล้วก็คุยกันผ่านโปรแกรมนะครับดังนั้นถ้ามีเสียงอะไรหรือมีอะไรที่มันผิดพลาดทางเทคนิคบ้างเล็กๆน้อยๆไงก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วนี่คือพอดแคสต์ From Home ครั้งแรกของพี่ปลาด้วยใช่หลังจากที่เราแยกย้ายกันไปจากนรกโชซอนเราก็มาเจอโรคระบาดต่อครั้งสุดท้ายที่พี่ปลาอัดพอดแคสต์กับเรานี่คือนรกโชซอนนี่คือประมาณเกือบ2เดือนได้แล้วตอนนั้นเรายังทำงานกันอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ตอนนี้คือแยกย้ายมาอยู่ Work From Home แล้วก็มาเจอนรกโควิดกันต่อแล้ววันนี้พี่ปลามีอะไรมาเล่าให้กับพวกเราฟังกันครับก็หลังจากที่ติดตามการระบาดของโรคโควิด-19 เนาะมาได้สักพักใหญ่แล้วก็พบว่ามันมีโมเดลตัวอย่างจากประเทศหลายๆประเทศว่าทำไมเขาถึงสามารถจัดการโควิด-19 ได้ซึ่งก็มี4ตัวอย่างด้วยกันก็คือนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ไต้หวันแล้วก็เวียดนามเวียดนามนี่คือประเทศที่มีคนเยอะสุดประมาณ97ล้านคนนิวซีแลนด์ต่ำสุดเกือบ5ล้านคนแล้วก็เกาหลีใต้อยู่ที่51กว่าล้านคนแล้วก็ไต้หวัน23กว่าล้านคนทั้ง4แห่งเขามีความเหมือนความต่างอะไรยังไงบ้างไหนพี่ป้าเล่าให้ฟังความเหมือนความต่างถ้าความแตกต่างที่ชัดเจนเลยคือระบอบการปกครองระบอบการปกครองของทั้ง4แห่งเนี่ยก็คือนิวซีแลนด์เกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยจะเป็นการปกครองแบบประชาธิปไตยข้อมูลจะโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้จะมีเวียดนามที่เป็นระบอบที่เรียกว่าเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ถูกต้องก็จะเป็นข้อเสียของเวียดนามที่ทำให้หลายๆคนแบบตั้งคำถามว่าเฮ้ยจริงๆข้อมูลเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขามีคนติดเชื้อแค่270คนในขณะที่มีคนเกือบ100ล้านคนแล้วก็ไม่มีคนตายสักคนเดียวเขาก็บอกว่าคอมมิวนิสต์หรือว่าข้อมูลของเวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลปิดแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงเดี่ยวอ่ะคือมีแต่ข้อมูลที่มาจากภาครัฐเท่านั้นไม่มีฝ่ายเอกชนมาบาลานซ์จึงเป็นไปได้ว่าเวียดนามอาจจะปิดข้อมูลหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้ครับแต่ว่าเวียดนามเนี่ยมันก็มีตัวแทนจากองค์กรระหว่างประเทศเข้าไปประจำอยู่องค์กรระหว่างประเทศนี้ก็คือองค์การอนามัยโลกก็คือ WHO. เขาก็จะมีใช่เป็นตัวแทนที่ไปประจำอยู่ในเวียดนามเป็นชาวเกาหลีใต้เขาก็บอกว่าเวียดนามเนี่ยเขาก็มีการตรวจโรคตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มีการป้องกันตั้งแต่ระยะแรกๆที่โควิดระบาดเลยเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่เขาจะคุมโควิดอยู่ก็เรียกว่ามีการรับรองจากองค์การระหว่างประเทศระดับหนึ่งที่น่าจะทำให้เราพอจะเชื่อถือได้แหละว่าเป็นตัวเลขที่น่าจะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะจริงก็เป็นไปได้ว่ามันจะจริงในแง่นึงก็คือเขาคุมอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นเขาเริ่มป้องกันตั้งแต่เริ่มต้นแต่อาจจะไม่จริงก็ได้เพราะว่าตัวแทนเนี้ยเขายังอยู่ในประเทศเวียดนามอยู่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้ความเห็นด้วยความเกรงใจต่อเจ้าของประเทศหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราบอกคุณผู้ฟังไว้ก่อนว่าก็คือฟังข้อมูลจากเราที่เรารวบรวมมาแต่ก็ลองใช้วิจารณญาณดูว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงประมาณไหนยังไงอันนี้คือความต่างอยู่ที่ระบบการปกครองและความเหมือนของทั้ง4แห่งนี้เป็นยังไงบ้างครับความเหมือนกันเนี่ยที่ชัดเจนโดดเด่นมากคือความตื่นตัวในการรับมือโควิด-19 ของทั้ง4แห่งเลยในนิวซีแลนด์เนี่ยมีการยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์หลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์เขาก็มีการสั่งการให้กักบริเวณตัวเองอยู่กับบ้านแล้วก็ค่อยๆเริ่มมาตรการเข้มข้นตามมาขณะที่ไต้หวันเนี่ยนอกจากมีทรัพยากรจำกัดแล้วยังมีอะไรจำกัดอีกคุณเมธว่าเขาอยู่เป็นเล็กๆเนาะเป็นเกาะเล็กๆใช่ไหมแล้วมีคนก็น้อยผมว่าทรัพยากรอื่นๆนะไม่ว่าจะมันน่าจะไม่มีไม่มากด้วยแหละมั้งจะมีอะไรอีกอะมีอะไรที่มันมีจำกัดอีกมีอำนาจที่จำกัดด้วยก็คือเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งหรือไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศอย่างองค์การอนามัยโลกด้วยอ๋อใช่ใช่ถ้าต้องบอกตรงๆว่าไต้หวันบางทีอาจจะไม่มีสถานะเป็นประเทศด้วยซ้ำคือเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วแต่การยอมรับของแต่ละประเทศแล้วกันประมาณอย่างนั้นใช่ใช่ใช่
ถ้ามองในมุมจีนคือจีนมองว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนแต่ถ้ามองในมุมไต้หวันก็มองว่าตัวเองเป็นประเทศเหมือนกันแล้วด้วยความที่นอกจากทรัพยากรจำกัดแล้วแถมยังมีแรงกดดันที่ไม่ได้เป็นอาจจะมีสถานะในการยอมรับที่ไม่ได้เป็นรูปธรรมชัดเจนขนาดว่าฉันเป็นสมาชิกขององค์การระหว่างประเทศทำให้เขาด้วยความที่เขาก็มีศักยภาพสูงแล้วด้วยนะบวกกับแรงกดดันอีกเขาก็ถือว่าเป็นประเทศแรกๆที่ผลิตหน้ากากอนามัยได้10ล้านชิ้นต่อวันในช่วงที่โลกกำลังขาดแคลนด้วยเขาประกาศด้วยว่าจะส่งออกไปช่วยเหลือประเทศต่างๆด้วยใช่แล้วอันนี้ก็คือไต้หวันและนิวซีแลนด์อย่างนิวซีแลนด์นะครับนิวซีแลนด์ก็คือหลังจากที่มีการยืนยันการติดเชื้อตั้งแต่รายแรกใช่ไหมเขาก็รอดูสถานการณ์จนพอหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์เขาก็เริ่มมีการกักบริเวณประชาชนคือบอกให้ประชาชนอยู่แต่กับบ้านนะหลังจากนั้นอีกหลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันเขาก็เริ่มใช้มาตรการแบนการเดินทางไปต่างประเทศและแบนประเทศต่างๆที่เริ่มติดเชื้อหนักๆเข้ามาแล้วก็เริ่มมาตรการล็อกดาวน์ตอนนี้นิวซีแลนด์ก็ถือเป็นประเทศแรกๆอีกเหมือนกันที่ประกาศว่าเราชนะแล้วชนะในที่นี้คือชนะในการจัดการโควิด-19 ได้เอาอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็คือคนไม่ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นมีข่าวออกมาใช่ไหมว่าไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่แล้วก็คือมีผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์ครั้งแรกเขาก็ประกาศมันเป็นชัยชนะอีกรอบนึงอ่ะที่แบบพยายามควบคุมอยู่แล้วก็คุมอยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยนอกจากนั้นก็มีเกาหลีใต้เนี่ยตอนแรกยังไม่มีความโดดเด่นในการจัดการโควิด-19 สักเท่าไหร่เพราะว่าก็ยังเป็นเหมือนกับประเทศทั่วๆไปแต่ปรากฏว่าหลังจากเจอคนไข้ที่31คุณป้าคนที่31ถ้าพูดตามภาษาข่าวที่เราเห็นกันนะใช่ใช่ใช่คุณป้าเขาทำไมนะคุณป้าวัย61ปีเนี่ยเขาไปติดเชื้อโควิด -19 แล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วเขาไม่ได้ไปตรวจโรคแล้วเขาก็ไปในที่ที่สาธารณะในที่ที่มีคนชุมชนชุมนุมกันอยู่เต็มไปหมดอ่ะมันก็เลยทำให้ถ้าว่ากันตามข่าวจริงๆก็คือว่าเขาไปร่วมกับกลุ่มความเชื่อทางประมาณคล้ายๆศาสนาหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างนึงที่เป็นการรวมของคนจำนวนมากจริงๆแล้วพอไปรวมปั๊บเขาก็ไปติดกันในนั้นฟังดูนี่คล้ายๆประเทศไทยเหมือนกันนะที่ไปติดกันที่สนามมวยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือแล้วมันทำให้เกิดการติดที่เป็นที่พี่ปาเรียกว่าอะไรนะครับ super spreader มันก็กระจายไปทั่วเลยใช่ไหมคราวนี้ใช่กระจายไปทั่วของเกาหลีใต้เนี่ยคุณป้าคนที่31เนี่ยมีวัย61ปีแล้วเขาไปร่วมพิธีกรรมทางความเชื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าเห็นข่าวระบุว่ามีการติดเชื้อในงานนั้นน่ะในพิธีกรรมนั้นประมาณ400กว่าคนครับก็ถือว่าหนักหนาสาหัสมากสำหรับคุณป้าคนเดียวเนาะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือเวียดนามก็ประกาศรับมือกับโควิด-19ตั้งแต่เดือนมกราคมซึ่งเดือนมกราคมเป็นช่วงประมาณปลายเดือนมกราคมเพิ่งเริ่มมีการยืนยันว่ามีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นก็ถือว่าเวียดนามนี่คือเริ่มต้นของโรคระบาดเขาก็เริ่มรับมือเลยเพราะว่าเขาก็น่าจะรู้ตัวว่าตัวเองก็เป็นประเทศกำลังพัฒนาแล้วก็ทรัพยากรจำกัดนอกจากนี้ไอ้สิ่งที่เหมือนกันก็คือประสบการณ์ในการรับมือกับโรคซาร์สยังไงครับทุกประเทศเคยผ่านโรคซาร์สโรคระบาดซาร์สซึ่งเป็นโรคระบาดทางเดินระบบหายใจมาก่อนแต่ยกเว้นนิวซีแลนด์นะคะมันก็เลยทำให้เขาเรียนรู้ว่าจะต้องเริ่มต้นรับมือกับมันยังไงดีและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เริ่มมีการติดเชื้อเนี่ยทุกประเทศที่เหมือนกันอย่างชัดเจนเลยคือเขาก็มีมาตรการเข้มข้นแต่เริ่มต้นก็คืออย่างที่บอกว่านิวซีแลนด์ก็มีการกักบริเวณตัวเองอยู่แต่ในบ้านเนาะแล้วก็การตรวจเชื้อที่มีประสิทธิภาพคือการตรวจเชื้อคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทั้งคนที่ไปติดเชื้อมาแล้วคนที่ไปในพื้นที่ที่เสี่ยงและคนที่ใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อเขาก็แบบเขาเรียกว่ายกระดับการตรวจอย่างเข้มข้นนะเกาหลีใต้เนี่ยตรวจหนักมากตรงนี้ผมแทรกนิดหนึ่งว่าถ้าใครจำตอนนั้นได้ตอนที่มีข่าวเรื่องเกาหลีใต้เนี่ยจำได้ว่าตัวเลขเขาพุ่งทะยานสูงมากแบบหลายพันคนแซงหน้าหลายประเทศไปหมดเลยจนเราตกใจว่าโอ้เกาหลีใต้มีตัวเลขเยอะขนาดนี้นี่เรียบร้อยแน่นอนเลยแต่ไม่น่าเชื่อว่าอยู่ๆปั๊บเขาก็สามารถควบคุมแล้วก็เรียกว่าสถานการณ์กลับมาก็จะพูดว่าดีกว่าเราด้วยซ้ำตอนนี้ใช่เพราะว่าเกาหลีใต้นี่เริ่มผ่อนปลนมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็ถ้าไม่เจอคุณป้าวัย61ปีเขาอาจจะไม่แบบเดินเกมลุกในการแบบตรวจโรคหนักขนาดนี้ก็ได้เพราะว่า
ว่าพอมันเจอซูเปอร์สเปรดเดอร์มันจะเรียนรู้ว่าเฮ้ยเฮ้ยมันระบาดใช่ใช่มันต้องแบบคุมให้อยู่อ่ะไม่งั้นมันจะมีคนมีการสูญเสียหนักมากไม่ว่าจะแบบอาจจะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะรองรับได้ไม่เพียงพอทางการแพทย์ทีนี้พอฟังเห็นภาพนะครับทั้ง3ทั้ง4แห่งก็คือไต้หวันนิวซีแลนด์เกาหลีใต้เวียดนามเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เขาสามารถควบคุมหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะจัดการกับโควิด19ได้อย่างมีประสิทธิภาพขนาดนี้การจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มากขนาดนี้เนี่ยถ้าความโดดเด่นแยกเป็นรายประเทศเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าเวียดนามอ่ะติดต่อกับบริษัทยาบริษัทผลิตยาเพื่อที่จะผลิตชุดตรวจโควิดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นภาพหลอนจากประสบการณ์ไอ้การจัดการโรคระบาดซามันเลยทำให้เขารีบตื่นตัวตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะเขาเป็นเวียดนามแล้วเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกับจีนแต่เขาก็สามารถสั่งปิดพรมแดนเชื่อมต่อระหว่างประเทศตัวเองกับจีนได้คือเขาไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นแบบพันธมิตรกับจีนนะต้องเปิดกับจีนเสมอเหมือนอย่างจริงๆก็พูดเหมือนอย่างประเทศไทยที่กว่าจะปิดการรับเขาเรียกกันนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยใช้เวลานานมากจนไปที่วิตกหลายฝ่ายแต่ว่าเวียดนามนี่คือปิดเลยใช่เวียดนามคือปิดเลยมีความเด็ดขาดสูงมากเพราะว่าเขาน่าจะเรียนรู้จากซามาเยอะว่าโรคระบาดซามันก็ทำให้หนักหนาสาหัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่เรียนรู้จากอดีตก็คือต้องป้องกันก่อนเห็นผมเห็นเวียดนามบอกว่าเวียดนามเนี่ยได้รับเป็น low cost model ด้วยอันนี้คือยังไงให้พี่ป่าอธิบายหน่อยเวียดนามเนี่ย World Economic Forum เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น low cost model country ก็คือเป็นประเทศที่ไม่ได้มีต้นทุนสูงในการแบบตรวจโรคอย่างเข้มข้นเหมือนเกาหลีใต้แต่ว่าแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะผลิตหน้ากากได้แบบทีละวันละ10ล้านชิ้นแบบไต้หวันแต่สิ่งที่เขาทำได้นี่คือพอเขารู้ตัวว่าเขาศักยภาพไม่ได้สูงมากสิ่งที่เขาทำคือเขาสั่งการก็คือผู้นำประเทศจัดการได้ดีค่ะรับมือตั้งแต่เริ่มต้นเลยพอรู้ว่ามีโรคโควิด -19 ระบาดปุ๊บเขาบอกเลยเขาพร้อมสู้กับโควิด -19 เหมือนสู้กับศัตรูเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเชื่อไหมคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนนี้คือมีคนเสียชีวิตจากโควิด -19สูงกว่าตอนที่มาลบกับเวียดนามอีกในขณะที่เวียดนามอ่ะเป็นประเทศที่เป็น low cost model ในการสู้กับโควิด -19 ซึ่งแบบถ้าสมมติว่าเรียกอีกชื่อนึงเหมือนแบบถ้าเป็นการสู้ในสนามรบของโควิด -19 ก็ถือว่าสหรัฐก็ยังเพียงพำอยู่นะตอนนี้ซึ่งในขณะที่เวียดนามเองเนี่ยต้องบอกว่ามีประชากรอย่างพี่ปาบอกไปแล้วว่า97ล้านคือเกือบ100ล้านนะแต่ตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเลยใช่แล้วฟังหูไว้หูเพราะเราไม่รู้ว่าข้อมูลที่แท้จริงคือโปร่งใสมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าข้อมูลมันปิดค่อยว่ากันไปอันนี้คือส่วนของเวียดนามแล้วลองไปประเทศอื่นๆนะครับมีปัจจัยในการที่เขาสามารถควบคุมได้ปัจจัยอะไรที่เป็นปัจจัยโดดเด่นหรือปัจจัยสำคัญบ้างปัจจัยที่โดดเด่นอาจจะต้องยกตัวอย่างเกาหลีใต้เนี่ยถือว่าเป็นประเทศแรกๆที่ให้มีการตรวจโรคโดยที่ไม่ต้องลงจากรถคือหลายประเทศจะต้องลงจากรถเพื่อที่ไปโรงพยาบาลแล้วไปต่อคิวต่อแถวเพื่อที่จะได้รับการตรวจโรคแล้วเราก็สามารถติดเชื้อได้จากความหนาแน่นในการไปยืนต่อคิวตรงนั้นอันนี้คือลักษณะไรท์ทรูใช่ไหมครับคือขับเข้าไปแล้วก็ตรวจเลยถูกต้องแล้วอย่างนิวซีแลนด์กับไต้หวันเนี่ยมีอะไรโดดเด่นอีกบ้างนิวซีแลนด์เนี่ยผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์เนี่ยเขาบอกว่านิวซีแลนด์มีเตียงไม่มากพอที่จะรองรับผู้ป่วยหนักซึ่งสรุปสุดท้ายแล้วก็คือนิวซีแลนด์เนี่ยประมาณมีคนติดเชื้อประมาณภายใน 1,400 กว่ารายเอ๊ะ 1,300 กว่ารายถึง 1,400 อ่ะแต่ว่ามีคนเสียชีวิต20รายเท่านั้นซึ่งก็เพิ่งประกาศชัยชนะไปว่าไม่มีคนติดเชื้อแล้วแต่ก็ต้องรอดูต่อไปว่าสรุปแล้วมันจะมีเพิ่มขึ้นแล้วรอบ2อีกหรือเปล่าฟังดูแล้วเหมือนปัจจัยหนึ่งที่นอกจากเรื่องของการจัดการการล็อกดาวน์ทั้งหมดดูเหมือนว่าภาวะผู้นำของทั้ง4แห่งที่เราว่าไปเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นและน่าสนใจใช่แล้วแต่ว่าให้ทายว่าประเทศไหนที่โดดเด่นที่สุดโอ้ยทายงี้เหรอไต้หวันผมรู้ละไต้หวันก็เป็นประเทศที่น่าสนใจแต่ว่าประเทศที่เรียกได้ว่าได้รับความชื่นชมจากหลายๆแห่งทั่วโลกเนี่ยก็คือนิวซีแลนด์จาซินดาอาเดนเนี่ยคือผู้นำของประเทศที่แบบได้รับความชื่นชมเยอะ
มันมีการทำวิจัยเรื่องการสื่อสารของภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตเขาก็พบว่าอาร์เดนเนี่ยเข้าทฤษฎีเลยคือมันมีอยู่3หลัก3ปัจจัยด้วยกันที่ผู้นำจะสื่อสารในภาวะวิกฤตแล้วก็ถือว่าเป็นผู้นำที่ดีก็คืออันที่1ข้อความที่สื่อสารคือตรงไปตรงมาอันที่2ข้อความที่สื่อสารจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นข้อ3คือข้อความที่สื่อสารต้องมีความหมายนั่นหมายความว่าพูดอะไรออกมาแล้วไม่มีความหมายไม่ต้องพูดตัดทิ้งจริงๆจริงๆหลักการนี้ก็คือเคยอ่านมาเจอเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของภายในองค์กรใช่ไหมที่แบบว่าจะต้องพูดถึงเรื่องของความมีเห็นอกเห็นใจก็คือ empathy เราต้องพูดแล้วเราต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะถ้าแปลภาษาไทยง่ายๆความเป็นผู้นำเนี่ยบางทีเรื่องนี้สำคัญที่สุดเลยนะใช่ๆถูกต้องแล้วมันทำให้อาร์เดนเนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากและทำให้ประชาชนศรัทธาต่อตัวของผู้นำทำให้เขาแบบให้ความร่วมมือที่ว่าให้ความร่วมมือในการดำเนินชีวิตว่าเออฉันจะไปทางนี้ตามที่เธอตัดสินใจที่จะนำนะเพราะเธอเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพมากพอก็เลยทำให้คนเชื่อเออเรื่องนี้สำคัญเพราะว่าถ้าผู้นำมันแบบเขาเรียกว่าขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนในประเทศเนี่ยโอ้โหก็ยากอ่ะจะมีมาตรการอะไรจะเขาเรียกจะควบคุมดูแลอะไรยังไงแล้วคนไม่อยากทำตามหรือไม่เชื่อมันก็มีเขาเรียกประสิทธิผลมันก็เกิดได้ยากใช่ๆแล้วเขาก็จะไม่พูดจาที่แบบว่าทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นหรือพูดแบบคือเป็นการพูดที่รับผิดชอบต่อข้อความนั้นๆที่ตัวเองสื่อสารออกมาไม่ทำให้คนต้องมาแบบด่าตามหลังหรือไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือต้องมานั่งตีความอีกทีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคก็ถือว่าเป็น4แห่งนะใช้คำว่า4แห่งแล้วกันก็คือเวียดนามนิวซีแลนด์เกาหลีใต้และไต้หวันที่พี่ปาเอามาเล่าให้ฟังว่าเขามีการจัดการกับโควิดได้อย่างไรจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยนะวันนี้ที่เราอัดกันอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็น4แห่งที่รับมือได้ดีแล้วก็เรียกว่าบางแห่งก็ประกาศชัยชนะแล้วด้วยว่าไม่มีผู้ติดโรคตัวโควิดเพิ่มเติมแล้วต่อไปเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าในเอพิโซดถัดไปเนี่ยพี่ปามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามกันด้วยครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเรา2คนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Random Side Podcast It's what you're listening to